มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่พื้นที่สภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตปิดอุโมงค์ท่อน้ำประปาครับมันเกิดซุดตัวลงไปนะฮะแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บนะครับคนได้รับบาดเจ็บนี่ก็คือคุณบุญหนาศรีมันตะอาชีพขับแกร็บไบค์เนี่ยฮะตกลงไปทั้งรถทั้งคนนะครับจะว่าแกปากแตกนะฮะโอ้โหกระแทกใช่ไหมเจ็บคือเรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมีรถสองแถวคันเดิมก็วิ่งมาตามปกติเนี่ยแหละครับวิ่งมาวิ่งมาพอมาถึงจุดบริเวณเนี้ยปรากฏว่าไอ้อุโมงค์ไอ้คอนกรีตปิดท่ออุโมงค์ประปาเนี่ยมันเกิดซุดตัวแล้วมอเตอร์ไซค์ขับตีคู่มาใช่ไหมพอมันซุดตัวจังหวะนั้นมอเตอร์ไซค์ก็ตกลงไปเลยกระแทกเข้าไปแล้วคนขับก็ปากก็ไปกระแทกกับไอ้ขอบปูนก็ปากแตกนะครับก็เดชะบุญว่าไม่เป็นอะไรมากนะฮะนี่ครับลึกตั้ง4เมตรนะเนี่ยโอ้โหเขาจะเป็นแผ่นๆอย่างงี้นะแผ่นมันเกิดสุดไงโอ้ต้องรับผิดชอบนะคนที่ก่อสร้างนะคะ